ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความต้องการของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนดุมันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนพาทุกคนพ้นทุกข์สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพพบกับรายการกสิกรรมและป่าไม้กับข้าพเจ้าเข็มมาไลสุนดาวันเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการของเฮาในอาทิตย์นี้ก็มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเวียกงานกสิกรรมและป่าไม้มาให้บรรดาท่านได้ติดตามรับชมกันแต่ก่อนอื่นเฮาไปติดตามรับชมข่าวกันก่อนซึ่งจะเริ่มกันที่ข่าวกองประชุมสมาคมมิตรภาพประชาชนกับประชาชนอาเซียนจีนครั้งที่13ในวันที่30มิถุนายน2022ที่นครหลวงวิ่งจันทน์ได้จัดกล่องประชุมสมาคมมิตรภาพประชาชนกับประชาชนอาเซียนจีนครั้งที่13ผ่านระบบวิดีโอทั้งไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ภายใต้หัวข้อการร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งร่วมกันและดำรงชีวิตอย่างปลอดภัยตามวิธีการดำรงชีวิตแบบใหม่โดยการเป็นเจ้าภาพของสมาคมมิตรภาพลาวจีนขั้นศูนย์กลางโดยการเป็นประธานของท่านปริญญาเอกเพชรพรหมพิภักรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ประธานสมาคมมิตรภาพลาวจีนขั้นศูนย์กลางซึ่งมีผู้แทนจากสมาคมมิตรภาพจีนอาเซียนสมาคมมิตรภาพประชาชนจีนกับต่างประเทศและบรรดาสมาคมมิตรภาพอาเซียนจีนเข้าร่วมในกล่องประชุมท่านปริญญาเอกเพชรพรหมพิภักรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ประธานสมาคมมิตรภาพลาวจีนขั้นศูนย์กลางได้กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนกล่องประชุมและกล่าวเปิดกล่องประชุมอย่างเป็นทางการหลังจากนั้นหัวหน้าคณะผู้แทนจากบรรดาประเทศอาเซียนก็คือบรรดาสมาคมมิตรภาพอาเซียนจีนก็ได้ผัดเปลี่ยนการประกอบคำคิดเห็นและปรึกษาหารือลงเลิกในหัวข้อเฉพาะที่ได้กำหนดไว้จุดประสงค์ของกล่องประชุมครั้งนี้แม้นเพื่อปรึกษาหารือทิศทางการร่วมมือของสมาคมมิตรภาพระหว่างอาเซียนจีนภายใต้สภาพการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนในบรรดาประเทศอาเซียนและจีนมีความปลอดภัยจากพยาธิโควิด-19 และฟื้นฟูการไปมาหาสู่กันให้เป็นปกติพร้อมนั้นยังได้ตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติการเคลื่อนไหวเวียกงานของสมาคมมิตรภาพในระยะผ่านมาพร้อมทั้งปรึกษาหารือเกี่ยวกับบรรดาแผนการก็คือกลไกการร่วมมือในต่อหน้าเพื่อประกอบส่วนเสริมสร้างมิตรภาพและการร่วมมือต้านพยาธิโควิด-19ในบรรดาประเทศอาเซียนและจีนประกอบส่วนเสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมือรอบด้านที่ยืนยงและสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้แก่การพัฒนาร่วมกันต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์ระหว่างอาเซียนจีนจีนอาเซียนในกล่องประชุมหัวหน้าคณะผู้แทนจากบรรดาประเทศอาเซียนและจีนก็ได้ผัดเปลี่ยนการประกอบคำคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และพร้อมกันปรึกษาหารือบรรดาแผนการก็คือแผนการการเคลื่อนไหวในต่อหน้าของเวียกงานสมาคมมิตรภาพจีนอาเซียนสมาคมมิตรภาพประชาชนจีนกับต่างประเทศและบรรดาสมาคมมิตรภาพอาเซียนจีนเพื่อประกอบส่วนเสริมขยายและพัฒนาการพัวพันร่วมมือด้านการทูตประชาชนให้นับมือมีบทบาทและนำเอาผลประโยชน์มาสู่ประชาชนอาเซียนและจีนกองประชุมได้เป็นเอกภาพออกแถลงการร่วมทิศทางแผนการร่วมมือในต่อหน้าระหว่างบรรดาสมาคมมิตรภาพอาเซียนจีนและจีนอาเซียนซึ่งเนื้อในสำคัญแม้นเว้าถึงการพัวพันร่วมมือเพื่อร่วมกันต้านและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 การร่วมมือฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนโครงการคอริเริ่ม1แล้ว1เส้นทางและแผนแม่บทว่าด้วยการเชื่อมโยงอาเซียนในปี2025สร้างกลไกสืบต่อติดตามสุกยู่ให้มีการร่วมมือระหว่างประเทศ3ระดับ1ขั้นนครหลวงหรือแขวงต่างๆ2ขั้นเมืองของจีนอาเซียนและ3ขั้นโรงเรียนหรือห้องหมอเพื่อสนับสนุนให้บรรดานครหลวงหรือแขวงต่างๆเมืองโรงเรียนหรือห้องหมอของจีนและบรรดาประเทศอาเซียนมีการสร้างมิตรภาพน้ำกันให้นับมือหลายขึ้นกองประชุมในครั้งนี้แม้นแล้วเป็นเจ้าภาพตามการหมุนเวียนในตอนท้ายกล่องประชุมท่านปริญญาเอกเพชรพรหมพิภักรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ประธานสมาคมมิตรภาพลาวจีนขั้นศูนย์กลางก็ได้มอบทุงให้สมาคมมิตรภาพมาเลเซียจีนที่จะได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกล่องประชุมสมาคมมิตรภาพระหว่างประชาชนกับประชาชนอาเซียนจีนครั้งที่14ในปี2024รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ต้อนรับการเข้าพบปะของคณะผู้แทนจากธนาคารพัฒนาอาเซียในตอนเช้าวันที่4กรกฎาคม2022เวลา 10:00 นที่ห้องรับเขตของการกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ท่านปริญญาเอกเพชรพรหมพิภักรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ได้เกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมยามพบปะของคณะวิศวกรจากธนาคารพัฒนาอาเซียนนำโดยท่านนางโซโนมิทานากะหัวหน้าห้องการธนาคารพัฒนาอาเซีย ADB พร้อมนี้ผู้แทนที่เกี่ยวข้องทั้ง2ฝ่ายเข้าร่วม
จุดประสงค์การเข้าเยี่ยมยามพบปะในครั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือเวียกงานโครงการควบคุมพยาธิสัตว์และการเลี้ยงสัตว์เป็นสินค้าตามแนวชายแดนอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโครงการดังกล่าวจะเป็นโครงการหนึ่งที่จะเข้ามายกระดับการอำนวยความสะดวกในแขนงการเลี้ยงสัตว์ปรับปรุงระบบพื้นฐานโครงรางเวียกงานการเลี้ยงสัตว์พร้อมนี้ยังได้ให้การสนับสนุนเวียกงานการเลี้ยงสัตว์ให้กับภาคส่วนของรัฐและภาคเอกชนที่เฮ็ดธุรกิจเกี่ยวกับการเลี้ยงค้าขายสัตว์เป็นต้นแมนเวียกงานการควบคุมพยาธิสัตว์การสนับสนุนให้แก่สถาบันและบรรดาศูนย์ที่เกี่ยวข้องกลไกการซุกยู่ประชาชนสนับสนุนบรรดาฟาร์มผู้ประกอบการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างและการสร้างความเข้มแข็งด้านนโยบายโอกาสนี้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและป่าไม้ได้แสดงความชมเชยต่อคณะทีมงานธนาคารพัฒนาอาซีโดยเฉพาะแมนโครงการควบคุมพยาธิสัตว์และการเลี้ยงสัตว์เป็นสินค้าตามแนวชายแดนพร้อมทั้งเห็นดีและพร้อมให้การสนับสนุนเวียกงานโครงการดังกล่าวพร้อมนี้ได้เสนอให้โครงการสืบต่อยกระดับสร้างวิชาการเฉพาะด้านให้มีความรู้ความสามารถปรับปรุงแนวพันธุ์สัตว์ให้มีคุณภาพเพื่อประกอบส่วนเข้าในเวียกงานการค้ำประกันทางด้านเสบียงอาหารสามารถส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์ให้แก่ประเทศอ้อมข้างได้ตามความต้องการในตัวนาในเวลาต่อมาท่านปริญญาเอกเพชรพรหมพิภาครัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ได้ให้เกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมยามพบปะของท่านดร.ลาจอสบ็อกเนอร์ห้องรัฐมนตรีหัวหน้าสัตวแพทย์แห่งชาติและซีนำเวียกควบคุมความปลอดภัยด้านตองโซอาหารกระทรวงเกษตรกรรมของประเทศสาธารณรัฐฮังการีพร้อมด้วยคณะจุดประสงค์เพื่อรายงานการเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมทั้งปรึกษาหารือเกี่ยวกับเวียกงานหัวมือในระยะผ่านมาเป็นต้นแมนเวียกงานการเบิ่งแยงสุขภาพสัตว์การพัฒนาอาชีพเวียกงานการผลิตยาวัคซีนและการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างในแขนงการเลี้ยงสัตว์โอกาสดังกล่าวท่านดร.ลาจอสบ็อกเนอร์ได้เสื้อเสริญท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ไปเยี่ยมยามประเทศสาธารณรัฐฮังการีในต่อหน้าอีกเฮามาต่อกันที่ข่าวกองประชุมทาบทามห่างกฎหมายว่าด้วยสัตว์น้ำและสัตว์ป่าที่แขวงจำปาสักเพื่อยกสูงเวียกงานการคุ้มครองปกปักรักษาและอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าให้มีความยืนยงเพื่อเป็นทายแห่งในการประกอบส่วนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศเน้นใส่เพื่อลดพรความทุกข์ยากของประชาชนบรรดาเผ่าให้มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในระหว่างวันที่30มิถุนายนถึง1กรกฎาคม2022กรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ได้จัดกองประชุมทาบทามเนื้อในห่างกฎหมายว่าด้วยสัตว์น้ำสัตว์ป่าให้บรรดาแขวงภาคใต้ขึ้นที่ห้องประชุมโฮงแฮมจำปาสักแกรนนครปากเซแขวงจำปาสักโดยการเป็นประธานร่วมของท่านท้องผัดวงมณีรองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ท่านโสมบุตรกุลรองเจ้าแขวงแขวงจำปาสักมีบรรดาสมาชิกสภาประชาชนแขวงหัวหน้าห้องหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและป่าไม้แขวงที่มาจากแขวงจำปาสักสารวันเซกองอัตปือกองคุ้มครองป่าสงวนพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทั้งหมด63ท่านหญิง5ท่านท่านท้องผาดวงมณีรองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ได้กล่าวเปิดกองประชุมว่าการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยสัตว์น้ำสัตว์ป่าในระยะผ่านมาเห็นว่ามีหลายปัญหาที่จะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่เฮ็ดให้ประชากรสัตว์ป่าบางชนิดลดลงและมีความเสี่ยงสูงต่อการสูญพันธุ์สัตว์ป่าบางชนิดถูกล่าและนำสายแบบดับศูนย์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอยู่หลายบนได้เฮ็ดให้สูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าการสดเสยแทนคืนเข้าในการคุ้มครองปกปักรักษาและการอนุรักษ์สัตว์ป่าที่ทุนเสียไปยังบ่ได้ดีเท่าที่ควรและปัญหาอื่นๆฉะนั้นจึงมีความจำเป็นต้องได้มีการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวจุดประสงค์ของกองประชุมครั้งนี้เพื่อระดมแนวความคิดประกอบใส่ห่างกฎหมายสัตว์น้ำสัตว์ป่าให้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์เส้นการกำหนดชื่อเนื้อในโครงประกอบบรรดาภาคหมวดและมาตราการจัดบัญชีรายชื่อสัตว์แต่ละประเภทรวมทั้งการกวดกาคืนกฎหมายดังกล่าวเพื่อให้มีความสอดคล้องต่อแนวทางนโยบายของพรรครัฐการค้นคว้าเนื้อในของห่างกฎหมายซึ่งผลจากการประชุมผ่านมาปรับปรุงได้11ภาค6หมวดและ99มาตราจากกฎหมายฉบับเก่าที่มี9ภาค8หมวดและ74มาตราพร้อมนี้ผู้แทนกองประชุมได้มีการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นด้านเนื้อในอย่างกงไปกงมาเพื่อนำไปปรับปรุงห่างกฎหมายดังกล่าวให้มีเนื้อในละเอียดครบถ้วนและสอดคล้องกับหน้าเวียกตัวจริงในตัวหน้า
มาต่อกันที่ข่าวกองประชุมปรึกษาหารือการจัดตั้งปฏิบัติร่วมมือทั่วโลกเพื่อเต้าโฮมองค์การจัดตั้งที่มีส่วนร่วมในการค้นคว้าเพื่ออนาคตในการค้ำประกันเสบียงอาหารด้านอาหารกองประชุมปรึกษาหารือภายใต้หัวข้อการนำเสนอการควบหัวบรรดากบแนวความคิดดีเริ่มในการจัดตั้งปฏิบัติการร่วมมือทั่วโลกที่เต้าโฮมองค์การจัดตั้งที่มีส่วนร่วมในการค้นคว้าเพื่ออนาคตในการค้ำประกันเสบียงอาหารด้านอาหาร CGIAR ได้จัดขึ้นในวันที่30มิถุนายน2022ที่โรงแรมคราวพลาซ่านครหลวงวิ่งจันทร์โดยการเป็นประธานของท่านนางปริญญาเอกจันทคอนบรพันธ์รองหัวหน้าสถาบันค้นคว้ากสิกรรมป่าไม้และพัฒนาชนบทท่านดร.สตีเวนบีสผู้จัดการโครงการประจำภาคพื้นอาซีเข้าร่วมทางออนไลน์มีบรรดาเชี่ยวชาญจากต่างประเทศต่างหน้าองค์การจัดตั้งสากลพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจุดประสงค์ของกล่องประชุมแม่นเพื่อเป็นการนำเสนอและปรึกษาหารือกรอบแนวความคิดการริเริ่มในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการศึกษาค้นคว้าของการรวบรวมบรรดากรอบแนวความคิดริเริ่มในการจัดตั้งปฏิบัติการร่วมมือทั่วโลกที่เต้าหมองค์การจัดตั้งที่มีส่วนร่วมในการค้นคว้าเพื่ออนาคตในการค้ำประกันเสบียงอาหารด้านอาหาร CGIAR กองประชุมได้เน้นใส่หัวข้อบุริมสิทธิ์ที่ทางองค์การ CGIAR จะได้จัดตั้งปฏิบัติร่วมกับภาคส่วนเกี่ยวข้องที่มาจากหลายแขนงการภายใต้โครงเขตโภชนาการสุขภาพและการค้ำประกันทางด้านเสบียงอาหารลดพรความทุกข์ยากการเลี้ยงสัตว์การสร้างเวียกเหตุงานทำความเท่าเทียมกันทางด้านบทบาทหญิงชายรวมทั้งการปรับตัวต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและชีวนานาพันธุ์พร้อมนี้ได้รับฟังการนำเสนอเกี่ยวกับ4แผนงานโครงการริเริ่ม CGIAR ที่จะจัดตั้งปฏิบัติอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคือ 1. การปฏิรูปนิเวศกสิกรรมผ่านระบบอาหารดินและน้ำ 2. นโยบายและยุทธศาสตร์แห่งชาติเกี่ยวกับการปฏิรูประบบอาหารดินและน้ำ 3. นโยบายและยุทธศาสตร์แห่งชาติเกี่ยวกับการปฏิรูประบบอาหารดินและน้ำ 4. การถ่ายทอดเชื้อพันธุกรรมในพื้นที่การผลิตของชาวเกษตรกรกองประชุมได้ดำเนินเป็นเวลาครึ่งวันจึงสำเร็จลงกองประชุมสรุปการมาสุขยุติตามกวดกาประเมินผลโครงการกสิกรรมเพื่อโภชนาการในตอนบ่ายวันที่30มิถุนายน2022กรมแผนการและการร่วมมือได้จัดกองประชุมสรุปการมาสุขยุติตามกวดกาประเมินผลโครงการกสิกรรมเพื่อโภชนาการขึ้นที่ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติโดยการเป็นประธานร่วมของท่านปริญญาเอกพรหมีอินทิจักรองหัวหน้ากรมแผนการและการร่วมมือท่านสุริวัณปฏิวงศ์หัวหน้าห้องการอีฟาดประจำลาวท่านนางขันเงินอุดมพรหัวหน้าแผนงานโภชนาการองค์การอาหารโลกมีบรรดาห้องหัวหน้ากรมผู้ประสานงานโครงการขั้นส่วนกลางขั้นแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านปริญญาเอกพรหมีอินทิจักรองหัวหน้ากรมแผนการและการร่วมมือได้กล่าวเปิดกองประชุมให้ฮู้ว่าจุดประสงค์กองประชุมครั้งนี้แม่นเพื่อรายงานผลของการลงพื้นที่ภาคสนามตัวจริงของคณะทีมงานสุขยุติตามกวดกาประเมินผลโครงการในระหว่างวันที่17หา24มิถุนายน2022ผ่านมาอยู่แขวงอุดมไซและแขวงพงศาลีโอกาสดังกล่าวนี้ต่างหน้าคณะทีมงานสุขยุติตามกวดกาประเมินผลโครงการได้รายงานผลของการลงเคลื่อนไหวเวียกงานเป็นต้นแม่เวียกส่วนครัววิสาการบ้านกลุ่มการผลิตและโครงร่างคันบ้านที่ทางโครงการได้จัดตั้งปฏิบัติผ่านมาที่สามารถดำเนินไปตามจุดประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่วางไว้พร้อมนี้กองประชุมได้มีการประกอบคำคิดเห็นต่อบทรายงานเพื่อเก็บกำข้อมูลและพิจารณากำหนดเขตเป้าหมายในการจัดตั้งปฏิบัติโครงการกสิกรรมเพื่อโภชนาการในระยะ2ในต่อหน้ากองประชุมได้ดำเนินเป็นเวลาครึ่งวันจึงสำเร็จกองประชุมสรุปการจัดตั้งปฏิบัติและปิดโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดตั้งเพื่อคุ้มครองป่าสงวนป่าป้องกันและอนุรักษ์สัตว์ป่าเพื่อเป็นการสรุปผลงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของโครงการในระยะผ่านมาในวันที่29มิถุนายน2022กรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ได้จัดกองประชุมปิดโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดตั้งเพื่อคุ้มครองป่าสงวนป่าป้องกันและอนุรักษ์สัตว์ป่าที่ห้องประชุมฟูลิเฟนเมืองนากายแขวงขมวน
โดยการเป็นประธานของทานปริญญาเอกสมหวังพิมวงศ์ห้องหัวหน้ากลุ่มป่าไม้มีห้องหัวหน้าองค์การกระทรวงห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวงขมวดหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกกองอุทยานนากายน้ำเทินต่างหน้ากองทืนปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงทานนางศรีภาวานอินทปทาผู้ประสานงานโครงการได้ผ่านบทสรุปเกี่ยวกับสภาพรวมของโครงการผลสำเร็จตรวจสีวัดองค์ประกอบสรุปการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งข้อคงค้างสิ่งท้าทายและบางบทเรียนที่ถอดถอนได้ผ่านการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตัวจริงได้หาผลสำเร็จคือสำเร็จการสร้างคู่มือแนะนำด้านการคุ้มครองป่าสงวน15ฉบับคู่มือแนะนำการคุ้มครองป่าป้องกัน1ฉบับสำเร็จการปรับปรุงบัญชีสัตว์น้ำสัตว์ป่าบัญชีประเภท1และ2โดยการรับร้องของท่านนายกรัฐมนตรีในปี2021และบัญชี3รับร้องโดยรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ในปี2020สำเร็จการสั่งรวมป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติได้24แห่งประเมินป่าสงวนแห่งชาติได้10แห่งในนั้น6แห่งได้ถูกสั่งตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติคืออุทยานน้ำแอดโพเลยนากายน้ำเทินหินน้ำนอดงหัวสาวเสเปียนและภูเขาควายสำเร็จการผ่านแผนแม่บทป่าสงวนแห่งชาติ2021ถึง2025พร้อมนี้ได้สำเร็จการสุกยุติตามเรียกงานการพัฒนาชุมชนและปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ติดพันกับการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าเพื่อเฮ็ดให้บรรดากิจกรรมของโครงการได้สืบโตทานปริญญาเอกสมหวังพิมวงศ์ห้องหัวหน้ากลุ่มป่าไม้ได้เน้นให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสืบโตหันแผนการจัดตั้งปฏิบัติผ่านมาที่ได้รับผลสำเร็จนั้นนำมาปรับปรุงจัดตั้งปฏิบัติอยู่ในขอบเขตเรียกงานของโครงการโดยเฉพาะแม่นบรรดาแขวงที่มีเขตอุทยานแห่งชาติเอาใจใส่ลงติดตามเรียกงานปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของชุมชนอย่างใกล้ชิดเพื่อลดพรการซอกหาเครื่องป่าของดงของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เขตอุทยานพร้อมนี้ให้สืบต่อยัดเยียงแรงถึงต่างๆจากสากลเพื่อมาสืบต่อเรียกงานที่โครงการได้จัดตั้งปฏิบัติผ่านมาในโอกาสดังกล่าวนี้ผู้แทนของประชุมได้ลงเยี่ยมยามพบปะโอลมประชาชนกลุ่มบ้านตลาดนาทินเมืองยมราชเพื่อรับฟังการรายงานสภาพการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกองทุนบ้านที่ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการยกระดับชีวิตการเป็นอยู่และการสร้างอาชีพที่มั่นคงให้แก่ประชาชนภายในกลุ่มบ้านดังกล่าวเฮามาต่อกันที่ข่าวฝึกอบรมการเขียนข่าวให้แก่พนักงานรัฐกลุ่มคุ้มครองและพัฒนาที่ดินกสิกรรมร่วมกับโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบข้อมูลข่าวสารและการติดตามสภาพอุตุเกษตรเพื่อช่วยในการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการค้ำประกันเสบียงอาหารอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโครงการซามิสเกี่ยวกับการเขียนข่าวให้แก่พนักงานรัฐขึ้นในวันที่30มิถุนายน59กรกฎาคม2022ที่กรมคุ้มครองและพัฒนาที่ดินกสิกรรมกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้โดยการเป็นประธานร่วมของทานปริญญาเอกทัตเทวาสพังทองห้องหัวหน้ากรมคุ้มครองและพัฒนาที่ดินกสิกรรมทานนางโมนิกาปิติผู้ประสานงานโครงการซามิสองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ FAO พร้อมบรรดานักสมณกรของกรมคุ้มครองและพัฒนาที่ดินกสิกรรมและกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เข้าร่วมสังฆทานจุดประสงค์ของการฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะวิธีการกำหนดและหางการเขียนบทข่าวที่ดึงดูดความสนใจและการสืบสวนข่าวเคล็ดลับและเทคนิควิธีการสร้างข่าวที่น่าสนใจในสื่อออนไลน์รายการติดตามและการสนับสนุนสำหรับแนวคิดการหางบทข่าวเนื้อในข่าวพัฒนายุทธศาสตร์การสื่อสารสำหรับระบบข้อมูลและการเสนอบทสุดท้ายที่สมบูรณ์แบบต่อองค์การ FAOเป้าหมายของการฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูล70ส่วนห้อยที่จะต้องได้เรียนรู้วิธีการกำหนดบทข่าววิธีการกำหนดวันเวลาที่จะประกาศข่าวสู่สังคมและมีไอเดียในการหางบทสื่อข่าวและ30ส่วนห้อยเชี่ยวชาญหน่วยงานเวียกงานข้อมูลข่าวสารต้องได้เขียนข่าวเพื่อเผยแพร่ต่อสังคมและพัฒนายุทธศาสตร์การสื่อสารอย่างเป็นปกติท่านปริญญาเอกทัตเทวาสพังทองได้กล่าวว่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลรวมถึงการหันเป็นดิจิตอลของข้อมูลที่อยู่ในแผนเจียเซนสถิติเก่ารวมทั้งภารกิจภาคสนามที่ยาวนานสำหรับการสร้างโปรไฟล์ดินและแผนที่การนำใช้การเรียนรู้เครื่องจักรสำหรับการสร้างแผนที่ปุ๊บหุ่มของพืชความสลับซับซ้อนของการฝึกอบรมตัวจริงสภาพดินฟ้าอากาศและการปลูกพืชในอนาคตทั้งหมดนั้นแม้เพื่อสุดเครื่องมือกิจกรรมในเอลลิมส์หรือระบบการคุ้มครองข้อมูลทรัพยากรที่ดิน
นอกจากนั้นกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ยังได้เฮ็ดเวียกร่วมกับกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์ในการผลิตข้อมูลการเตือนภัยล่วงหน้าโดยผ่านระบบการบริการดินฟ้าอากาศเพื่อการเกษตรกรรมของลาวลักซาข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้ได้ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะในปัจจุบันนี้แต่ขั้นตอนต่อไปแม้นเพื่อให้เป็นที่รู้จักและนำใช้อย่างกว้างขวางโดยผู้เชี่ยวชาญระดับชาติและสากลเพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้เป็นเวลา9เดือนที่โครงการซามิตได้เริ่มผลิตข่าวปกติสำหรับหน้าเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้อย่างใดก็ตามพวกเราได้ประเสริญกับสิ่งท้าทายบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนั้นมันเป็นไปบ่ได้ที่ผู้บ่แม่นเสี่ยวซานจะรู้เวลาใดควรเผยแพร่ข่าวของเวียกงานนั้นๆออกไปการกำหนดข่าวจำเป็นต้องได้เฮ็ดโดยวิศการลักษณ์ที่เกี่ยวข้องดังนั้นการฝึกอบรมนี้แม่นมีความสำคัญหลายบ่แม่นเฉพาะแต่หน่วยงานข้อมูลข่าวสารแต่ยังสำคัญสำหรับเสี่ยวซาน GIS ที่จะต้องเป็นผู้กำหนดข่าวในเบื้องต้นการฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อให้วิศการสามารถกำหนดข่าวที่มีคุณค่าต่อความสนใจของผู้คนต่อผลกระทบคุณประโยชน์และความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นการฝึกอบรมจะสอนวิธีการเขียนข่าวในลักษณะที่กระทัดรัดโดยการย่อมาจากหนังสือพิมพ์ไปรษณีย์Facebook และอื่นๆดังที่พวกเฮาฮู้แล้วว่าซามิส2ยังอยู่ภายใต้การกระเกียมและมันรวมมีระบบใหม่หลายอันเพื่อการปรับปรุงแขนงการเกษตรกรรมโดยผ่านระบบข้อมูลข่าวสารหลายอย่างในระยะต่อไปความรับรู้ที่เพิ่มขึ้นและเครื่องมือข่าวจะมีความสำคัญหลายต่อการวางแผนและการตัดสินใจฉะนั้นการฝึกอบรมนี้แม้นมีความสำคัญบ่เพียงแต่ในปัจจุบันแต่ยังสำคัญสำหรับอนาคตอีกด้วยท่านนางโมนิกาปิตรีได้กล่าวว่าการฝึกอบรมครั้งนี้แม่นให้นักสมณกรรู้ถึงวิธีการกำหนดแนวความคิดการเขียนข่าวที่น่าจับใจและกระทัดรัดซึ่งจะเฮ็ดให้ผู้อ่านมีความสนใจส่วนที่2ของการฝึกอบรมแม่นเกี่ยวกับการนำใช้รูปภาพและสัญลักษณ์ที่น่าฮักหรือสวยงามเป็นน่าประทับใจและน่าสนใจเฮามาปิดท้ายข่าวกันที่พิธีมอบหับเบี้ยหมากลิ้นจี่ให้แก่บ้านนายางเพื่อสร้างให้บ้านนายางเมืองนาไซทองนครหลวงวิ่งจันทร์ให้กลายเป็นบ้านแบบอย่างในการผลิตใบให้มากเบ้ารวมเบ้าเฉพาะแม่นการผลิตหมากลิ้นจี่ให้เป็นผลิตภัณฑ์ประจำหมู่บ้านในตอนเช้าวันที่2กรกฎาคม2022ศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซ้อนห้วยซัวได้จัดพิธีมอบหับเบี้ยหมากลิ้นจี่จำนวน406เบี้ยให้บ้านนายางที่โรงเรียนประถมบ้านนายางโดยการเข้าร่วมของท่านดวงตะวันศรีสมบัติหัวหน้าศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซ้อนซัวท่านเวียงคำสีหาโคเจ้าเมืองเมืองนาไซทองมีท่านหัวหน้าห้องว่าการปกครองเมืองหัวหน้าห้องการเกษตรกรรมและป่าไม้เมืองนาไซทองอำนาจการปกครองบ้านพร้อมด้วยพ่อแม่ประชาชนและน้องน้อยนักเรียนภายในบ้านนายางเขาห่วมจุดประสงค์การมอบหับในครั้งนี้แม่นเพื่อสร้างให้กลายเป็นหมู่บ้านสีเขียวมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมติดพันกับการท่องเที่ยวตลาดโซนและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมวัดพระบาทด่านสูงเพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่พ่อแม่ประชาชนและคนรุ่นหลังโดยเฉพาะน้องน้อยนักเรียนได้รับรู้และเห็นความสำคัญในการปกปักรักษาป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดไปและเพื่อเป็นบ่อนเก็บรักษาพ่อแม่พันธุ์ขยายพันธุ์ไม้ให้มากโดยเฉพาะหมากลิ้นจี่เพื่อสร้างและหับรวมทั้งประกอบส่วนเข้าในการค้ำประกันการผลิตเสบียงอาหารและผลิตเป็นสินค้าแก่ชุมชนให้มีความยืนยงโอกาสดังกล่าวนี้คณะประธานได้ร่วมกับผู้แทนที่เข้าร่วมในพิธีได้ปลูกเมี่ยบางลิ้นจี่อยู่ที่เดินโรงเรียนดังกล่าวอย่างเป็นขบวนฟุดฟืนและที่ผ่านไปแล้วนั้นก็แม่นข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการของพวกเฮานำมาเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับชมกันเฮาไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการกันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาสู่ระยะที่2ของทางรายการยินสีทองการค้าขายคู่โบตาเมื่อท่านคิดถึงเครื่องกลจักรรับใช้การเกษตรต้องมาที่บริษัทอินซีทองมอเตอร์จำหน่ายรถแทรกเตอร์รถเกี่ยวข้าวรถดำนารถโจกหรืออุปกรณ์ตบพ่วงทุกชนิดและอะไรของแท้ยี่ห้อคูบาต้าจากญี่ปุ่นทั้งสุดและพรรับประกันคุณภาพมีบริการหลังการขายและส่งแปลงถึงที่วงไวทันใจและเสื่อมั่นได้ด้วยในสร้างที่ชำนาญงานมีประสบการณ์หลายกว่า10ปีพิเศษผ่อนสินค้ายี่ห้อคูบาต้าจากบริษัทพวกเฮาดอกเบี้ยต่ำผ่อนยาวถึง4ปีสนใจติดต่อสอบถามและพัวพันได้ที่บริษัทอินซีทองมอเตอร์ขาออกขาเข้าจำกัดผู้เดียวสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่บ้านหนองล่วงเหนือเมืองศรีโคตบองนครหลวงเวียงจันทร์โทร030-9860-444สาขาบริคำไซตั้งอยู่เมืองปากซานหน้าตลาดอินดูจีนโทร054-790-955มาเดี๋ยวนี้ได้เกิดอินซีทอง
ลับเข้ามาสู่ระยะที่2ของทางรายการนั้นก็คือระยะเวียกดีคนเด่นสำหรับอาทิตย์นี้ขอนำเสนอเกี่ยวกับเทคนิคการเฮ็ดฟุ้นบมเชิญบรรดาท่านติดตามรับชมได้เจ้าสบายดีเนาะมื้อนี้เฮาสิมาแนะนำเรื่องวิธีการเฮ็ดฟุ้นบมซึ่งคุณประโยชน์ของมันจะเฮ็ดให้เพิ่มสนองธาตุอาหารให้แก่พืชเนาะที่เฮาปลูกที่2มาแม่นว่าสามารถปรับปรุงโครงสร้างของดินเฮ็ดให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เนาะเฮ็ดให้ดินหันสามารถอุ้มน้ําและก็ระบายน้ําได้ดีอันที่3แม่นว่าปรับปรุงความเป็นกรดเป็นด่างของดินอันที่4แล้วก็เป็นการลดพ้นต้นทุนการผลิตเป็นต้นมันมาลดพ้นการนําใส่ฝุ่นเป็นที่เป็นเคมีทั้งเป็นการลดพ้นต้นทุนการผลิตของเฮานําเองเนาะซึ่งส่วนผสมของมันก็จะมีฝุ่นคอกทั่วไปนี่1ส่วนแก้วเผา1ส่วนห้ําอ่อน1ส่วนแล้วก็มีน้ําเนาะน้ําแล้วก็น้ํา EM กากน้ําตาลเนาะหรือว่าน้ําจุลินทรีย์เนาะซึ่งมาจําเป็นตัวช่วยในการย่อยสลายฝุ่นของเฮานี่ให้ได้บ่มให้ได้สามารถให้มีคุณภาพแล้วก็การบ่มมันจะไวขึ้นแล้วก็เฮ็ดให้ฝุ่นมันมีคุณภาพวิธีการเฮ็ดเนาะแม่นเฮาจะเอาทุกส่วนในอัตราที่เว้ามาหันมาผสมกันโดยที่ว่าผสมกันให้มันเข้ากันดีเนาะแล้วใส่น้ําจุลินทรีย์ที่เฮาผสมกับน้ําสะอาดหั่นเฮาฮดแล้วก็คนไปมาเพื่อให้ได้ความสุ่มที่เหมาะสมโดยการที่ว่าเฮาจะฮู้ได้จังได๋ว่ามีความสุ่มเหมาะสมเนาะเฮาจะใส่มือของเฮานี่กําเบิ่งเนาะถ้าว่าเฮากําเบิ่งวางออกมาแล้วฝุ่นหั่นยังแตกอยู่ยังถือว่ามันบ่ทันเป็นก้อนอยู่แสดงว่าความสุ่มมันยังบ่ทันได้เฮาก็ต้องได้ฮดน้ําเติมอีกเนาะถ้าว่าเฮากําขึ้นมาแล้วเวลาเฮาวางออกไปแล้วฝุ่นยังเป็นก้อนอยู่คือเก่าแสดงว่าความสุ่มหันเหมาะสมถ้าว่าเวลาเฮากําแล้วฝุ่นนั้นมีน้ําย่อยออกมาจากงามมือเนาะแล้วแสดงว่าฝุ่นหันมีความสุ่มหลายโพดเนาะจะเฮ็ดให้ฝุ่นเฮาหันมีกลิ่นเหม็นเวลาเฮาบ่มไปเพราะฉะนั้นแล้วเฮาต้องได้เอาวัตถุหรือว่าเอาห้ําอ่อนหรือว่าขี้สัตว์เนาะฝุ่นคอหันแก้วเผาหันมาใส่เติมอีกเนาะมาคนไปผสมกันไปมาอีกเทื่อนึงแล้วกําเบิ่งจนได้ความสุ่มที่เหมาะสมที่เฮาต้องการแล้วหลังจากนั้นเฮาก็จะแปลงกองฝุ่นเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนาะสูงประมาณ20-30เซนแล้วก็ใส่ผ้าหรือว่าใส่เป่าปานหั่นปกวิธีการบริบททักษาก็คือเฮาจะมากวดเบิ่งความสุ่มของมันเนาะถ้าว่ามันมีความห้อนหลายเฮาก็จะปีนกองฝุ่นเนาะปีนก็คือเปิดผ้าเอาแล้วก็ผสมกองฝุ่นขึ้นแล้วก็แปลงให้มันเป็นกองคือเก่าเนาะจนฮอด17วันหรือว่า10วันเนาะ10วันล่ะปะให้มันเย็นแล้วก็สามารถเอาไปนําใส่ได้อัตราการนําใส่นี่มันว่าขึ้นกับความอุดมสมบูรณ์ของดินเนาะหลังจากเฮาปลูกพืชไปแล้วหรือว่าเฮาจะใส่ห้องพื้นก็ประมาณ2-3กิโลต่อตารางเมตรขึ้นกับความอุดมสมบูรณ์เนาะถ้าว่าเฮาจะใส่ในอัตราที่ว่าเฮาใส่ปลูกพืชขึ้นไปแล้วใน10ถึง15วันแล้วเฮาจะเสียหญ้าพรวนดินเฮาจะใส่อยู่ในอัตรา1กํามือนี่ต่อพืช1ต้นเนาะอยู่ในกะลําปีนี่ทั้งหมดนี่ก็แม่นวิธีการเฮ็ดฝุ่นบ่มเนาะแบบพื้นบ้านแบบที่เฮาสามารถหาตามท้องถิ่นที่เฮามีเนาะให้เกิดผลประโยชน์อยู่ในพื้นที่ของเฮาเองเนาะนี่มันว่าการเฮ็ดฝุ่นบ่มที่ว่าระยะเวลาที่ว่าบ่ใช้เวลาหลายเนาะประมาณ 7-50 วันเฮาก็สามารถนําใส่เข้าในพื้นที่การผลิตของเฮาได้แล้วและที่ผ่านไปแล้วนั้นก็แม่นข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการของพวกเฮาได้นําเสนอให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมกันและทุกๆท่านสามารถติดตามรับชมรายการของพวกเฮาได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางโทรภาพแห่งชาติลาวช่อง1และทางโทรภาพแห่งชาติลาวช่อง3ก่อนจะจากกันไปในมื้อนี้ขอขอบใจมายังกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้กองทุนลดพ้นความทุกข์ยากโครงการลดพ้นความทุกข์ยากและการขาดโภชนาการในเขตชนบทมาฮอดนี้ข้าพเจ้าพร้อมด้วยทีมงานของแผนกโฆษณาและข่าวสารทีมงานของโทรภาพแห่งชาติลาวขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี